เมื่อวานนี้นักข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับคุณดนุชาน้อยใจบุญกรรมการบริษัทเอกรัฐวิศวกรรมจำกัดมหาชนหรือว่า AKR เขาก็ทำหม้อแปลงไฟฟ้านะแล้วเขาก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น EPC ติดตั้งโซล่าก็ปรากฏว่าคุณดนุชาบอกออกมาแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยพอปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะฮะบริษัทได้รับอานิสงส์เชิงบวกเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนที่มันกำลังกลับขึ้นมาแล้วมันไม่ได้กลับขึ้นมาแบบทยอยมันคือกลับขึ้นมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับงานที่ถูกเลื่อนประมูลไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็กลับมาประมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่จะเป็นจุดเขาเรียกว่าบ่อโอเอซิสของกลุ่มพวกหม้อแปลงไฟฟ้านั่นก็คือการไฟฟ้านั่นเองตอนนี้คุณอนุชาบอกว่าบริษัทได้เตรียมประมูลงานโครงการหม้อแปลงไฟฟ้าจากภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงที่ผ่านมาเนี่ยได้ทยอยเสนองานไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะเปิดทยอยเปิดประมูลหม้อแปลงนะครับมูลค่าราวประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ก็จะมีงานโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านบาทเดี๋ยวจะเปิดประมาณในช่วงที่เหลือของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาประเมินว่าโอ้ยังต่ำๆน่าจะได้ประมาณสัก 10% หรือว่า300ล้านบาทเข้ามาเติมพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยรับเหมาออกแบบติดตั้งหรือว่า EPC Solar Cell เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแผงโซล่าเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ปี2565ของภาครัฐแล้วนะฮะตั้งแต่ตุลาคมเนี่ยกำลังจะเดินหน้าเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีงานลงทุนใหม่เต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับที่เขารออ่ะมีในส่วนของกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมน้ำบาดาล นะครับที่เขาจะมีแผนลงทุน EPC ติดตั้งโซล่าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องการปั่นไฟสูบน้ำเข้าทำการเกษตรอันนี้ก็จะมีมูลค่ารวมประมาณสัก100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการตั้งโซล่ารูฟให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหน่วยงานอื่นๆอีกนะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปประมาณสักไตรมาส4อีก200ล้านถือว่าช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมของงานเข้าของเขาแล้วกันนะก็คืองานเข้ามาเยอะนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยบอกมาแบบนี้ว่าไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าได้กลับมาเร่งทยอยมอบงานที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเลื่อนออกไปละนะฮะและแบ็คล็อกของเขาอยู่ประมาณสัก 3-400 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้การส่งมอบอีกเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงโครงการลงทุนภาครัฐใหม่ๆนั่นก็คือภาพของ AKR ครับคุณจิมครับ